สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้รู้สึกตื่นเช้ามากเลยอ่ะเพราะว่าเราจะไปเที่ยวหัวหินกันเป็นเวลา2วัน1คืนนะคะก็ไปพักผ่อนจิตพักผ่อนใจเนาะเดี๋ยวไว้ไปเจอกันที่หัวหินเลยนะบายตอนนี้เราถึงหัวหินแล้วนะคะเมื่อกี้แวะไปกินข้าวมาตอนนี้กำลังไปโรงแรมแล้วถึงแล้วทุกคนนี้ที่โรงแรมเราพักเป็นไฮซีหัวหินนะคะเข้ามาก็จะเจอเป็นมุมตรงนี้ก็จะมีแดดเป่าผมให้ด้วยนะแล้วพอเดินไปตรงนี้ก็จะเป็นเตียงเป็นประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นระเบียงต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องน้ำนะทุกคนก็จะมีเป็นโซนฝักบัวแล้วก็มีเป็นอ่างเอ้ยเปิดม่านขึ้นก็คือเลิศมากนี่นะคะประมาณนี้เนาะแล้วภายในโรงแรมนะคะในห้องก็คือจะมีให้เราสั่งมีเมนูเป็นพวกข้าวพวกเครื่องดื่มอ่ะทุกคนอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อน่าจะเป็นประวัติของเขานะประมาณนี้ค่ะเช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะออกไปแถวเนี้ยว่ามีอะไรร้านอะไรขายบ้างมีแบบพวกคาเฟ่หรือว่าร้านอาหารอะไรอร่อยๆบ้างนะคะไปไปกันทุกคนดีนะทุกคนปกติคือถ้าเป็นคาเฟ่คือเขาจะเสิร์ฟแบบใส่แก้วใช่ป่ะอันนี้คือเสิร์ฟมาเป็นแบบอย่างนี้เลยจ้ะเราสั่งเป็นชาไทยมากินไอเลิฟชาไทยเฮ้ยทุกคนปรากฏว่าชาไทยมันอร่อยอ่ะมันเข้มข้นมากเลยอ่ะAnd can't get out of bed when I hear you in the kitchen. 'Cause you have more to say about all your thoughts and worries surrounding my condition. Ooh, I can't understand it. I know that it's hard to be happy in my presence. You won't let it go, and I think I'm getting more indecisive by the second. You think I should talk to somebody? 'Cause you.Reading about it. At the end of the day, we're never gonna talk about it.
ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปตลาดโต้รุ่งกันนะคะไปอัปเดตกันว่าตอนนี้มีร้านอะไรบ้างนะคะคือเคยมาแล้วครั้งหนึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองไปหาอะไรอร่อยกินกันก่อนคนปะแล้วเราก็เดินมาถึงตลาดโต้รุ่งแล้วค่ะตอนนี้ก็จะยังไม่ค่อยมีคนนะแต่ว่าดึกๆน่าจะมีคนเยอะกว่านี้ไปหาอะไรกินกันThere's only so many times you can listen to the same bad story before you lose your mind. I've been hearing voices pushing me to tell you I've been thinking of leaving for a really long time. You think I should talk to somebody 'cause you've been reading about it. At the end of the day we're never gonna talk.แล้วเราก็แวะมากินร้านลุงจ่างนะคะราคาก็ปกติทุกคนโอ้มีกุ้งด้วยมาแล้วมีกุ้งสองตัวแล้วก็อันนี้ปลาหมึกผัดแล้วก็หอยมันจะแบ่งแบบขาเป็นสองแบบได้ในกระเทียมกุ้งกระเทียมเลิศไอ้หอยเชลล์เนี้ยอร่อยมากใครมาต้องโดนอ่ะอันนี้เท่าไหร่นะ150ใช่ป่ะไม่แพงเสียงกินหอยอุ้ยร้อนอ่ะตัวเบลอเมื่อกี้เรากินข้าวที่ครัวลุงจ๋านะคือแบบว่าสั่งมาเยอะมากแต่คือหมดไปแค่980บาทมีทั้งกุ้งเผาแล้วก็หอยหวานแล้วก็ปลาหมึกอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็มีหอยเชลล์ด้วยอ่ะคือมันคุ้มมากราคานี้Can listen to the same bad story before you lose your mind. I've been hearing voices pushing me to tell you I've been thinking of leaving for a really long time. You think I should talk to somebody 'cause you've been reading about it. At the end of the day we're never gonna talk.ตอนนี้ก็กลับมาถึงโรงแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนคือเมื่อกี้กินข้าวอิ่มมากแต่พอเดินกลับมารู้สึกหิวอีกแล้วคือมันย่อยไปหมดแล้วไม่เป็นไรเซเว่นอยู่ข้างๆก็วันนี้ไม่มีอะไรมากก็ชิลๆแต่ว่าพรุ่งนี้ว่าจะแวะไปคาเฟ่นึงทุกคนเราแอบเห็นมันเป็นร้านแบบเล็กๆน่ารักที่แถวเนี้ยเดี๋ยวเดินไปกินน้ำสักแก้วนึงก่อนกลับกรุงเทพนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วรู้สึกง่วงนอนดูดิไม่ไหวละก็ไปนอนแล้วดีกว่าบ๊ายบายIf I betray the ones I love For the fear of dismay from up above If I can't save the ones I love For the fear that I may be not enough Where did you go? And will you ever come backOh yeah, I tried.
ติดทะเลเลยทุกคนร้านน่าอร่อยจริงคือตรงนี้จะเป็นแบบที่พักที่สุดเลยสวยทุกคนIf I can't save the ones I love For the fear that I'm maybe not enough Where did you go? And will you ever come back home? Oh yeah, I try ทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปหาข้าวกินแล้วคือเมื่อกี้เราไปคาเฟ่มาแต่เหมือนแล้วว่าน้ำทะเลมันขึ้นสูงมากอ่ะเราไม่ได้รูปเลยอ่ะรู้สึกเฟลนิดนึงWhere did you go?